วันที่17กุมภาพันธ์2566ที่อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายณัฐวุฒิใจเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าในสนามเลือกตั้งมันชัดเจนแล้วว่าสว250คนเตรียมจะสกัดขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนโดยไม่สนใจว่าแม้จะมีพรรคใดได้เกินครึ่งในสภาก็จะไม่ยอมรับนี่คือเหตุผลและความจำเป็นที่พรรคเพื่อไทยต้องประกาศเป้าหมายแลนด์สไลด์เพราะเรารู้ดีว่าคู่แข่งที่แท้จริงไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นสว250คนเมื่อถามถึงคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อกรณีกลุ่มทุนจีนสีเทาซึ่งดูเหมือนจะกระทบพรรคเพื่อไทยนายณัฐวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้ตนติดตามมาตลอดก็ต้องพูดกันตรงๆว่าตลอดเวลา8ปีจนถึงเมื่อคืนนี้พลเอกประยุทธ์ที่พูดในสภายังเป็นคนเดิมพูดจามะนาวไม่มีน้ำสามหาวไม่มีเว้นพูดจาเอาดีเข้าตัวเก่งกว่าใครดีที่สุดเหนือกว่าคนอื่นทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งที่ไม่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ส่วนที่ตอบโต้กันไปมาเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาเราต้องเคารพในข้อเท็จจริงว่าคนคนนั้นได้รับสัญชาติไทยในปี2557ส่วนที่มีคนต่างด้าวไปซื้อบ้านในโครงการยักษ์ใหญ่ข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชนรายงานว่าซื้อไปในปี2563หมายความว่าได้สัญชาติไทยในยุครัฐบาลปัจจุบันแล้ว6ปีดังนั้นซื้อบ้านแทนสัญชาติจึงไม่มีจริงมีแต่ว่าให้สัญชาติแล้วไปฟาดเงินเข้าพรรคนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่านายตู้ห่าวเป็นคนบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐหลังจากนั้นสว.ทรงเอก็ให้ที่ดินเป็นที่จัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติความจริงเป็นเช่นนี้จึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ทบทวนตนเองความจริงก็คือความจริงอย่าไปบิดเบือนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นทั้งที่หลักฐานคามือคาพักคาบัญชีคาที่ดิน